สุดยอดวิธีการดูแลป้องกันโรคภัยจากกระเพาะอาหารแบบครบวงจรด้วยกระเพรากระเพราเป็นไม้ล้มลุกที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเนื่องจากนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างและอยู่คู่ครัวไทยมาอย่างช้านานจนในบางครั้งหลายคนอาจจะหลงลืมไปว่าใบกระเพราก็มีสรรพคุณในการดูแลลำไส้และกระเพาะอาหารไม่ว่าคุณจะทานน้อยหรือทานมากก็ให้คุณค่าทางยาสมุนไพรไม่ย่อหย่อนกว่ากันเราจะพาคุณไปรู้จักสรรพคุณของใบกระเพรากันครับประโยชน์ของใบกระเพราครับช่วยขับลมสามารถช่วยขับเสมหะหรือถ้าหากท่านใดมีอาการเกี่ยวกับโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นขี้กากกระเกลื่อนหรือโรคผิวหนังที่อื่นก็สามารถช่วยได้ครับวิธีการใช้ใบกระเพรา1กำมือต้มน้ำอาบทุกวันอาการเชื้อราและเชื้อโรคต่างๆก็จะเริ่มทุเลาลงไปเองครับและนอกจากนั้นยังสามารถช่วยบำรุงเลือดแก้ช้ำในและอาการอักเสบในกระเพาะอาหารครับรู้แบบนี้แล้วสงสัยผมเองก็ต้องไปทำบ่อยๆแล้วครับเพื่อจะได้ดีต่อสุขภาพและป้องกันโรคได้อีกด้วยข้อมูลในวิดีโอคลิปนี้เป็นข้อมูลจากบทความของผมเองครับเพื่อแบ่งปันการดูแลสุขภาพด้วยพืชผักผลไม้ไทยถ้าคุณถูกใจได้โปรดกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราต่อไปครับขอบคุณมากๆนะครับในการรับชมและก็ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือติชมกรุณาคอมเมนต์ด้วยนะครับเราอาจจะได้เพิ่มเติมปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพราะคุณเองก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เราใส่ใจขอบพระคุณมากนะครับที่ตามรับชมสวัสดีครับ